ช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีหนึ่งมันได้ทีหนึ่งอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาเลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอหลายๆปีขึ้นมามันก็งามการปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงามพอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมดได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจักเคยทำอ้อยเนี่ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทําตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทําของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มมารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทํางานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ